สิงห์หนุนมิ่งสระบุรีสอยคิวหญิงมือหนึ่งโลกลุยสนุกเกอร์อาชีพเศษ2024ส่วน25กีฬาวันที่26มิถุนายน2567 15:53 น.สิงห์คอร์ปอเรชั่นหนุนนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือมิ่งสระบุรีนักสนุกเกอร์หญิงมืออันดับหนึ่งของโลกลุยสนุกเกอร์อาชีพฤดูกาล 2024-25 หลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เบลเยียมวีเมนโอเพนและรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงโลกที่ประเทศจีนนายภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเผยว่าสิงห์เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของมิ้งในการไม่หยุดพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นมือหนึ่งของโลกและยังมีเป้าหมายไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในหลายรายการการสนับสนุนครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์สร้างนักกีฬาไทยให้อยู่ในระดับโลกต่อไปสำหรับนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยหรือมิ่งสระบุรีวัย25ปีเข้าแข่งขันทั้งรายการสนุกเกอร์หญิงโลกและรายการสนุกเกอร์อาชีพโลกที่ต้องขับเคี่ยวกับนักสนุกเกอร์ชายมือดังมากมายโดยอันดับโลกในปัจจุบันรั้งมือหนึ่งของโลกฝ่ายหญิงและอันดับ121ของโลกเมื่อรวมกับฝ่ายชายสูงสุดมือ95ของโลกเดือนมิถุนายน2023ทั้งนี้มิ้งสระบุรีเริ่มต้นเล่นสนุกเกอร์ตั้งแต่วัยเด็กโดยคุณแม่ของเธอทำงานอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์ของบิ๊กสระบุรีอัฐสิทธิ์มหิทธิอดีตนักสนุกเกอร์ดีกรีแชมป์สมัครเล่นโลกเมื่อปี2007ซึ่งทำให้มิ้งได้เรียนรู้วิชาสอยคิวจากบิ๊กสระบุรีจนเริ่มเข้าแข่งขันในนามมิ้งสระบุรีก่อนที่เธอจะตัดสินใจไม่เรียนต่อมัธยมปลายพร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าในฐานะนักสนุกเกอร์อาชีพจนสร้างชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันโดยปี2022นับเป็นปีที่น่าประทับใจของมิ้งนัชชารัตน์ซึ่งสามารถคว้าแชมป์โลกหญิงได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนักสนุกเกอร์ไทยนอกจากนี้มิ้งยังคว้าแชมป์โลกในประเภทคู่ผสมในรายการ World Mix Double ที่ประเทศอังกฤษในปีเดียวกันได้อีกด้วยโดยเธอจับคู่กับนิวโรเบิร์ตสันยอดนักสอยคิวดีกรีอดีตแชมป์โลก2010ชาวออสเตรเลียนับเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในอาชีพของเธอจนถึงปัจจุบันมิ้งนัชชารัตน์เผยว่าต้องขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นที่เข้ามาสนับสนุนสานฝันของหนูในการเล่นสนุกเกอร์อาชีพในฤดูกาลหน้าตั้งเป้าหมายกลับมาทวงแชมป์โลกหญิงกลับคืนมาอีกครั้งและจะพัฒนาอันดับโลกให้สูงขึ้นในทุกๆปีค่ะสิงห์เชื่อมั่นในศักยภาพและความมุ่งมั่นตั้งใจของมิ้งนัชชารัตน์ว่าจะก้าวไปเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพแถวหน้าของโลกและสามารถติดตามผลงานสนุกเกอร์อาชีพฤดูกาล 2024-25 ของมิ้งนัชชารัตน์ได้ที่ Facebook สิงห์ World of Sport ตำรวจห้ามวุ่นผู้สมัครสว.ตกรอบหัวร้อนหยิกพุงช่างภาพหลังถูกขอให้หลบเพราะยืนบังกล้องการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 15:05 น.ตำรวจห้ามวุ่นผู้สมัครสว.ตกรอบหัวร้อนหยิกพุงช่างภาพหลังถูกขอให้หลบเพราะยืนบังกล้องวันที่26มิถุนายน67ที่อาคาร40การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศซึ่งมีผู้สมัครในบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดรวม 3,000 คนถูกตัดสิทธิ5คนเหลือ 2,995 คนทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ 2,989 คนโดยไม่มารายงานตัว6คนนั้นบรรยากาศเมื่อเวลา 8:00 น.
ภายในฮอน4สถานที่เลือกสวระดับประเทศมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่4คูณ3เมตรจำนวน2จอที่หน้าห้องพร้อมถ่ายทอดสดการเลือกโดยจัดเก้าอี้ให้ผู้สังเกตการนั่งจับตาภายนอกและเปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปเก็บภาพตามช่วงเวลาโดยภายในห้องประชุมซึ่งเป็นสถานที่เลือกสวมีการแบ่งคูหาของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็น20โซนมีป้ายเบอร์กลุ่มอาชีพขนาดใหญ่แขวนบริเวณบนเพดานอย่างชัดเจนจากนั้นเวลา 11:15 น.การเลือกรอบแรกเลือกกันเองในกลุ่มแล้วเสร็จก่อนจะนับคะแนนโดยเปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการที่ได้รับอนุญาตเข้ามาร่วมรับชมการเลือกของแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นเวลา20นาทีโดยเมื่อทราบผลคาดว่าช่วงเวลา15:00 น.เป็นต้นไปจะเข้าสู่การเลือกรอบค่ายแบ่ง4สายสายละ5กลุ่มอาชีพและลดพื้นที่เป็น5โซนกล่าวคือทั้ง20กลุ่มอาชีพ 2,989 คนคัดเลือกให้ได้กลุ่มอาชีพละ40คนหรือ800คนเข้าสู่รอบบ่ายแบ่งเป็นสายกขคงห้องละ5กลุ่มอาชีพห้องละ200คนรวมห้องละ50คน75คนห้องสำรอง25เพื่อคัดเลือก300คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศโดยแบ่งเป็นตัวจริง200คนและสำรอง100คนต่อมาเวลา 14:20 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครสวที่ตกรอบแรกในรอบเลือกกลุ่มเดียวกันทยอยเดินเท้าออกจากฮอนโดยผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบนั่งรับประทานอาหารภายในเพื่อรอจับสลากเลือกรอบค่ายสายในลำดับต่อไปหลังจากนั้นเวลา 14:28 น.ที่หน้าประตูฮอนเลือกสวนายชันชัยวราธนสิงห์อดีตผู้ลงสมัครสวชลบุรีเขตอำเภอเมืองชลบุรีกลุ่ม12กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งตกรอบไปแล้วเดินทางมาร่วมสังเกตการกลุ่มเพื่อนสวในจังหวัดเดียวกันที่ผ่านเข้ารอบจากนั้นได้ไปยืนบังหน้ากล้องของช่างภาพรายหนึ่งช่างภาพจึงขอให้หลบผู้สมัครรายดังกล่าวก็ตอบว่าตนอยากยืนดูตรงนี้ก่อนเกิดความไม่พอใจเข้าไปหยิกหน้าท้องของช่างภาพด้วยอารมณ์เกรี้ยวกราดทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่านายชาญชัยอดีตผู้สมัครสวชลบุรีกลุ่ม12ได้ถือ iPad ที่เปิดประวัติของผู้สมัครรายหนึ่งค้างไว้ซึ่งพบว่าเป็นเพศหญิงหมายเลข18ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าเจรจาและควบคุมสถานการณ์บิ๊กไฟท์บอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ล้านมีโบนัสแจกแฟนมวยกีฬาวันที่26มิถุนายน2567 18:48 น.วันพร้อมแจกความมันระดับ5ดาวสู่สายตาผู้ชมมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในศึกใหญ่ช่วงไตรมาส2ของปีวันลุมพินี68ด้วยการยกทัพนักกีฬาการต่อสู้ชั้นนำอัดแน่นโชว์ฝีมือในคืนเดียวโดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่วันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 19:30 น.เป็นต้นไปซึ่งบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดพงษ์ได้ออกโรงการันตีถึงความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยตัวเองบอสชาตรีผู้ก่อตั้งประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพได้เชิญชวนแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้เข้าร่วมชมการแข่งขันสุดเดือดในศึกวันลุมพินี68ผ่านทางการไลฟ์ตอบคำถามแฟนๆผ่าน Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เมื่อวันอังคารที่วันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาว่าอย่าลืมวันศุกร์นี้รายการระเบิดรายการใหญ่ที่สุดคุณต้องมาดูเป็นความทรงจำพิเศษกับเพื่อนรักแฟนครอบครัวนี่เป็นรายการที่สนุกมากทุกคนต้องดู 100% ติดตามหน่อยนะแล้วไม่รู้นะผมอาจจะให้โบนัสคนดูจากทางบ้านหรือดูทางโทรทัศน์เราเตรียมโบนัสมาแจกเยอะอาจจะมีซูเปอร์แฟนในสนามด้วยทุกคนถึงต้องติดตามกันให้ดีครับ
ด้านคู่เอกประจำรายการพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอพร้อมปะทะโจนาธานดีเบลล่านักสู้อิตาลีแคนาดาอดีตเจ้าของแชมป์โลกที่กบอกสอีเองอรุ่นนี้โดยทั้งคู่จะชกกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกที่ว่างเป็นเดิมพันล่าสุดทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นชกในวันศุกร์นี้ผ่านทางงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Press Conference ในช่วงบ่ายวันอังคารที่25 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพระจันทร์ฉายเผยถึงการเตรียมตัวของตัวเองว่าโจนาธานเป็นนักมวยที่มีสกิลหมัดที่รวดเร็วผมก็ต้องมีความรวดเร็วที่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปวัดกันที่ความแม่นยำมากกว่าส่วนเรื่องแผนการชกผมยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนต้องไปดูกันบนเวทีส่วนเรื่องแลกหมัดผมไม่อยากจะแลกอยู่แล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าสรีระของตัวเองเป็นรองเราไปแลกเพื่อที่จะให้เราเสียเปรียบมันยากครับขณะที่โจนาธานประกาศพร้อมสู้ทวงบัลลังก์กลับคืนมาเช่นกันผมประทับใจทักษะของพระจันทร์ชายเขาชกกับหนึ่งในนักสู้ตัวท็อปอย่างอักรามฮามิดีเป็นไฟระดับสูงและเขาทำได้ดีจริงๆการเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งผมคิดว่าเราเท่าเทียมกันเพราะเขาเป็นนักชกที่ดีและเขาชกมาแล้วกว่า400ไฟผมจึงคิดว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าผมเราจะได้เห็นผลงานกันในวันศุกร์นี้ครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี68ในสนามได้ทางไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onefc.com บางประเทศ Facebook and YouTube วันบางประเทศคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.ส่วนช่อง 7HD กด 35 ภาษาไทยเริ่ม 20:30 น.รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp